เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณคำพูดของอาจารย์สังสิทธิ์นะครับว่าสงครามไม่สามารถเอาชนะหลักการทางเศรษฐศาสตร์ได้ถ้าคุณเอาสงครามไปจัดการกับเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยไม่มีทางชนะมีแต่แพ้แล้วก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วครับว่าแพ้ผมเคยบอกคนในปปส.หลายคนระดับผู้ใหญ่บอกว่าท่านกลับมาคิดกับพวกเราแล้วตั้งต้นจัดการเรื่องนี้ใหม่ดีกว่าท่านปลดเกษียณไปแล้วท่านไปนั่งเสียใจทีหลังว่าตลอดอายุ 30-40 ปีของท่านที่ทำงานปราบปรามยาเสพติดเนี่ยท่านทำผิดพลาดมาทั้งชีวิตผมคิดว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยแค่เปลี่ยนวิธีคิดวิกฤตก็จะกลายเป็นโอกาสนะครับผมอยากนำเสนอรูปภาพเนี่ยครับแสนยานุภาพทางทหารของมหาอำนาจบนโลกใบนี้คือสหรัฐอเมริกามีเรือรบที่ทันสมัยมีเครื่องบินที่ทันสมัยมีรถถังทั้งทางบกทางเรือทางอากาศมีหน่วยรบที่เก่งกาจมากครับห้าวหาญประกาศสงครามยาเสพติดเป็นเวลา40ปีแล้วครับที่สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามยาเสพติดชนะไหมฮะชนะไหมครับไม่ชนะครับปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าข่าวในหลายรัฐสหรัฐอเมริกาเริ่มมองยาเสพติดบางตัวในมุมใหม่ว่าจะไปหาจัดการยังไงนะครับปี1971สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามยาเสพติดครั้งแรกครับตอนนั้นเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ใช้ยาประมาณ 500,000 คนไม่ถึง 500,000 คนครับการประกาศสงครามยาเสพติดครั้งแรกทำโดย2หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายครับใช้ก็ประมาณครั้งแรก100ล้านเหรียญสหรัฐผ่านไป40ปีนะครับเมื่อปี2012ผู้ใช้ยาในสหรัฐอเมริกาเพิ่มจากไม่ถึง 500,000 เป็นมากกว่า5ล้านคนปัจจุบันนี้ใช้หน่วยงานถึง55หน่วยงานรัฐบาลนะที่ไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดใช้งบประมาณ 20,000 ล้านเหรียญแล้วถามว่าแล้วจะประกาศสงครามไปอีกนานสักแค่ไหนในเมื่อข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันชี้เห็นชัดเจนว่าวิธีการแบบนี้อาจจะต้องทบทวนแล้วแหละประเทศไทยมีศักยานุภาพขนาดนั้นเลยครับถ้าประมาณการว่าคนในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประมาณการเอาตัวเลขจริงๆที่ปปส.ประมาณการครับว่าน่าจะมีคนที่ใช้ยาเสพติดจากก่อนประกาศสงครามยาเสพติดประมาณไม่กี่แสนคนเนี่ยตอนนี้มีตัวเลขประมาณการคนใช้ยาเสพติดประมาณสัก2ล้านผมลองชวนคำนวณเล่นๆนะครับถ้า2ล้านคนเนี่ยเสพยาบ้าสักแค่วันละเม็ดละ200วันนึงเป็นเงินกี่บาทครับเดือนหนึ่งเป็นเงินกี่บาทปีหนึ่งเป็นเงินกี่บาทเป็นแสนล้านครับเพราะฉะนั้นถามว่าผลประโยชน์มหาศาลขนาดนี้มันสร้างแรงจูงใจในทุกระดับครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเรื่องเงินแสนล้านนี้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างอ่ะมันก็เป็นคำถามที่น่าคิดที่ผมก็ทำงานเรื่องนี้กับเพื่อนผู้ใช้ยาเพื่อนต้องถูกจับกุมเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องถูกล่วงละเมิดทางเพศจากกระบวนการเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะแล้ววิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพนี่เราจะทำยังไงอันนี้คือผลความสำเร็จอันหนึ่งของประเทศไทยที่จะต้องรีบทบทวนนะครับ5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำเพิ่มขึ้นนะครับคุกในบ้านเรา130กว่าแห่งเนี่ยสามารถโดยศักยภาพจริงๆเนี่ยรับได้ประมาณแสนกว่าคนแต่ตอนนี้คุกเมืองไทยมีผู้ต้องขัง 325,000 คนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซะ 70% ท่านนรัตน์เคยพูดถึงว่าถ้าไปดู 70% ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเนี่ยไปดูว่าจำนวนค้ารายย่อยที่น้อยกว่า200เม็ดมีกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งกลายว่าเป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อยกับกลุ่มผู้ค้าจำนวนไม่มากเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่ผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำถ้าเรายังคงเดินหน้ามีวิธีคิดมุมมองกับการ
ต่อสู้กับปัญหายาเสพติดแบบเดิมต่อไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเราจะสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญที่เป็นพี่เป็นน้องที่เป็นลูกเป็นหลานของเรานะผมใช้ภาพนี้บ่อยๆเพื่อเชิญชวนให้คิดใหม่ว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะทำยังไงนะครับผู้ใช้ยากับผู้ต้องขังเนี่ยดูเหมือนจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันนะครับในปัจจุบันเราบอกว่าเราจะพยายามดึงคนเหล่านี้กลับมานะเอาเข้าไปสู่ในเรือนจำกรมวิทยาธรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า Department of Correction คือกรมที่ทำหน้าที่ในการปรับพฤตินิสัยคนให้เป็นคนดีกลับมาสู่สังคมแล้วมันถามว่ากระบวนการของกรมวิทยาธรรมทุกวันนี้เนี่ยมันนำไปสู่การปรับพฤตินิสัยของคนยังไงที่นอนก็ไม่เพียงพอสาธารณูปโภคก็ไม่เพียงพอแถมมีการทำธุรกิจกันข้างในมีขาใหญ่มีขาเล็กผมเคยเข้าไปทำงานที่เรือนจำบางขวางเนี่ย5ปีเรือนจำบางขวางเป็นเรือนจำที่โทษหนักสุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาบอกว่าโทษเลย25ปีไปแล้วไม่ต้องนึกถึงเรื่องการออกแหละเข้าไปถึงนึกถึงว่าฉันจะไปทำมาหากินอะไรในเรือนจำไปประมูลเซเว่นบ้างเปิดตู้แทงมวยบ้างแทงบอลบ้างมันก็คิดอยู่แบบนี้ครับแล้วพอออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับมาสู่กระบวนการที่จะกลับมาสู่ปกติเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้กลับสู่สังคมยากมากไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับแต่เรื่องวิธีคิดแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสติ๊กมาไทส์อะไรสักอย่างเนี่ยการตีตราอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยแล้วทำให้เกิดการรังเกียจคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะรังเกียจแล้วพยายามทำทุกอย่างเพื่อกำจัดสิ่งนั้นให้หมดไปนั้นการสร้างการรังเกียจตีตราผู้ใช้ยาทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถกลับสู่สังคมได้ผมใช้ทางกลับมาสู่สังคมเหมือนกับทางลูกรังแล้วก็นั่งเกวียนกลับมานะครับแต่ในทางตรงข้ามทางที่จะไปสู่เครือข่ายค้ายาเสพติดเนี่ยผมทำให้เป็นถนน4เลนนั่งเฟอร์รารี่ไปเพราะอะไรครับก็ในเมื่อถ้าวันนึงคุณไปเกี่ยวข้องยาเสพติดแล้วคุณถูกตีตราแบบนี้คุณกลับสู่สังคมไม่ได้คุณไม่มีเพื่อนไม่มีเงินไม่มีความปลอดภัยไม่มีอำนาจไม่มีเพื่อนแต่กระบวนการค้ายาเสพติดมีให้คุณทุกอย่างเพราะนั้นกระบวนการที่เรากำลังทำทุกวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราพยายามจะช่วยเขาแต่วิธีการมุมมองท่าทีมันเหมือนกับเรากำลังถีบเขาหรือประเคนเขาให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดเอาแค่วิธีคิดแบบนี้เราก็ไม่ชนะครับเพราะว่าคนที่เป็นทรัพยากรของชาติไม่ยืนอยู่ข้างเราแต่เขาไปยืนอยู่ข้างนึงด้วยวิธีคิดกับกระบวนการของเราที่เราออกแบบซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนว่าแล้วเราจะ change for choice สำหรับ future ยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามของผมว่าตกลงแล้วเสพกัญชาแล้วมันเป็นอันตรายต่อสังคมหรือเมื่อวันที่คุณเอากัญชาไปเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วมันก่อปัญหาต่อชีวิตและสังคมผมก็ตั้งคำถามเล่นๆกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าถ้าวันหนึ่งรัฐเขาเปิดโอกาสให้ปลูกกัญชาได้คนละไม่เกิน1ต้นใครอยากปลูกก็ไปขึ้นทะเบียนกับกำนันอยากจะเก็บภาษีต้นละ25บาท30บาทก็เก็บไปแล้วกำหนดว่าปลูกได้แต่ห้ามจำหน่ายถ้าจำหน่ายจะมีโทษถ้ามีวิธีคิดแบบนี้กับการจัดการปัญหากัญชาในทุกวันนี้เนี่ยอันไหนมันจะได้ผลดีกันซึ่งผมก็ตั้งคำถามเล่นๆเหมือนกันนะครับว่าถ้าวิธีการเดิมมันไม่ได้ผลมันล้มเหลวเราจะทำไอ้สิ่งที่มันล้มเหลวต่อไปหรือจะคิดหาวิธีการใหม่ๆที่จะมาเผชิญหน้าหรือบริหารจัดการปัญหาเรื่องยาเสพติดอันนี้คือตัวเลขที่เราต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ปี 2001-2002 จนมาจนถึงปี 2011จำนวนตัวเลขของผู้ใช้ยาในประเทศไทยไม่เคยลดลงเลยนะครับแนวโน้มสูงขึ้นปี 2003 รัฐบาลประกาศสงครามยาเสพติดปีนั้นแหละครับที่ไอซ์เริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเขาบอกว่าสงครามยาเสพติดอาจจะได้ผลครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่หลังจากนั้นมันจะกลับมาใหม่เราก็กลับมาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ผมก็อยากจะสัมทับกับวิทยากรท่านอีกครั้งนึงว่าจริงๆแล้วถ้าดูอันนี้ตารางดูตรงนี้ครับเป็นประเภทของยาเสพติดเนี่ยทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยอันดับแรกคือแอลกอฮอล์มีประมาณการคนใช้แอลกอฮอล์ประเทศไทยประมาณ27ล้านคนสูบบุหรี่13ล้านคนสูบกัญชา2ล้านคนใช้เมทแอมเฟตามีนเนี่ย 910,000 คนแล้วก็เบนโซไดซิปีนคือยานอนหลับหรือยาในกลุ่มก่อประสาทเนี่ยครับลองดูความรุนแรงของมันนะครับที่ขึ้นเปอร์เซ็นต์โลก็คือว่าผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกับปานกลางก็ซีเรียแล้วช่องหลังสุดจะ
พบชัดเจนครับว่าบุหรี่กับแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลกระทบในเชิงสุขภาพสูงกว่ากัญชาสูงกว่าเมทแอมเฟตามีนแต่สิ่งที่น่าผมคิดก็คือว่าเอ๊ะถ้ารัฐอ้างว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันผิดกฎหมายเพราะว่าจะทำให้คนในสังคมนี้ปลอดภัยหรือให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของเขาเหตุไฉนเอามาริโอน่าเมทแอมเฟตามีนไปเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายแต่ปล่อยให้แอลกอฮอล์กับบุหรี่ถูกกฎหมายเพราะนั้นตั้งคำถามว่าแล้วรัฐจัดการเรื่องนี้ด้วยอ้างเหตุผลเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันตอบเหตุผลตรงไปตรงมาจริงไหมถ้ารัฐอ้างด้วยเหตุผลว่าเพื่อที่จะปกป้องประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยสุขภาพปลอดภัยแล้วรัฐจะตอบเรื่องนี้ยังไงเราจะตอบเรื่องพวกนี้ยังไงในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะเผชิญปัญหายังไงนะครับผมไม่ได้สนใจนะครับว่าอะไรจะถูกหรือผิดกฎหมายแต่ผมสนใจว่าเราเอาวิธีคิดอะไรมาทำให้อะไรถูกหรือผิดกฎหมายมันอยู่บนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์หรืออยู่บนฐานของการสร้างมายาคติความกลัวในตัวเองแล้วก็เผชิญปัญหาแก้ปัญหาแบบตื่นกลัวนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งเหมือนท่านนวรัตน์พูดถึงเมทแอมเฟตามีนอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นข้อมูลในประเทศไทยนะครับประมาณการว่ามีคนใช้เมทแอมเฟตามีนเนี่ย 910,000 คนถ้ามาจัดลำดับว่าในจำนวนคนเหล่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยที่ใช้เมทแอมเฟตามีนเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้แล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพphysical harm เนี่ยมีเพียง 1% นะครับที่รุนแรงปานกลางมี 11% นั้นทางการแพทย์สรุปว่าคนที่ใช้เมทแอมเฟตามีนเนี่ยมีเพียง 11-12% ที่อาจจะมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงแต่ 88% เนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพเพียงเล็กน้อยแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในภาวะ withdraw รุนแรงเท่ากับแอลกอฮอล์คนเหล่านี้ถ้าไม่มียามาเขาอาจจะรู้สึกกระวนกระวายนิดหน่อยในช่วงสัปดาห์แรกใน 3-5 วันแรกแต่หลังจากนั้นจะสามารถจัดการตัวเองได้ต่างกับคนที่พึ่งพิงแอลกอฮอล์ภาวะวิตรอจะรุนแรงมากแล้วก็เหมือนที่ท่านพูดถึงนี้ครับว่าไปอยู่ในคุกเนี่ยถ้าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วคนเหล่านี้ก็จะกระวนกระวายแล้วก็อาจจะก่อปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ต้องขังคนอื่นได้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมพยายามจะสะท้อนข้อเท็จจริงว่าถ้าดูสถิติการเสียชีวิตของคนบนโลกใบนี้เนี่ยบุหรี่คือสาเหตุอันดับที่หนึ่งที่ทำให้คนบนโลกใบนี้เสียชีวิตโรคเอดส์เป็นอันดับต่อมานะครับกัญชากับกระท่อมไม่เคยมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตจากการใช้กัญชามีแต่บอกว่าเพลิดเพลินผ่อนคลายใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยแกงไก่ก็อร่อยซดน้ำหมดทั้งหม้อแล้วผมคิดว่าเหล่านี้คือสิ่งที่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วข้อเท็จจริงผมว่าถ้าเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันไม่เอามายาคติมาคุยกันแล้วสังคมได้เกิดการถกเถียงกันบนฐานข้อเท็จจริงผมเชื่อว่าเราจะได้ทางออกที่ดีกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ครับถูกสร้างภาพให้ตื่นตระหนกแล้วก็ทำธุรกิจบนความตื่นตระหนกของคนในสังคมต้องเปลี่ยนครับเอาทางเฟอร์รารี่มาให้คนกลับสู่สังคมแล้วก็เอาทางเกวียนเนี่ยกับทางลูกหลังเนี่ยไปให้เครือข่ายยาเสพติดด้วยวิธีการเปลี่ยนมุมมองมาเปลี่ยนวิธีคิดมองคนที่เขาเสพยาหรือเขาพึ่งพิงยาเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากรดูแลเขาเอาเขากลับมาให้ได้มองเขาเหมือนคนคนหนึ่งเหมือนกับเราที่มีศักดิ์ศรีมีคุณค่ามีความเสมอภาคการกลับไปเสพซ้ำเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เหมือนคุณเลิกบุหรี่เลิกก็ยากถ้าคุณเลิกบุหรี่ได้คุณอาจมีโอกาสกลับไปเสพบุหรี่ซ้ำหรือกลับไปดื่มแอลกอฮอล์ซ้ำซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้คุกไม่ใช่บ้านของผู้ใช้ยาพิสูจน์แล้วครับว่าคุกไม่การเอาคุกมาข่มขู่ไม่ได้สามารถทำให้คนเนี่ยกลัวการเสพยาหรือใช้ยาน้อยลงหรือทำให้คนเลิกยาทุกวันนี้เรามีแต่เพิ่มโทษคนก็ใช้ยามากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องการมาตรการการลงโทษกับคนเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังคือชกให้สมศักดิ์ศรีครับไม่ใช่เพื่อนผมถูกตั้งยอดว่าปีนึงจะต้องไล่ล่าทำยอดให้ได้ 100,000 คนเพื่อที่เข้าสู่โรงงานปลากระป๋องถ้าประมาณการว่ามีคนใช้ยาในประเทศนี้ล้าน 200,000 คนรัฐบาลอยู่ในวาระหนึ่ง4ปีปีหนึ่งเอาสัก 400,000 เพราะงั้น4ปีก็ล้าน2ประเทศนี้คนเลิกยาหมดพอดีคิดแบบนี้เหมือนโรงงานปลากระป๋องที่ผมยกตัวอย่างให้คิดง่ายกันหน่อยครับคิดแบบหลอกลวงครับผมคิดว่าเมื่อกี้บอกว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดวิกฤตก็อาจจะเป็นโอกาสงั้นผมคิดว่าจะต้องมามอง 2-3 คำนี้ว่าเราต้องยอมรับครับว่าไม่สามารถทำให้ยาเสพติดหมดไปจากบนโลกใบนี้ได้ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าการใช้ยาเป็นทางเลือกหนึ่งของเขาอาจจะด้วยหลายเหตุผลก็ได้ครับบางคนอาจจะใช้เพื่อ
เป็นยารักษาโรคอย่างเช่นทางเหนือที่เข้าไม่ถึงโรงพยาบาลก็จำเป็นต้องใช้สิ่งยาบางคนอาจจะใช้เพื่อนันทนาการเพื่อความบันเทิงผมคิดว่างั้นผมก็จะบอกว่าถ้าผมพิจารณาแล้วผมจบพยาบาลนะครับเรียนพยาบาล4ปีก็คิดว่าพอจะวิเคราะห์ได้อยู่ว่าไอ้กัญชานี่มันมีพิษมีภัยขนาดไหนผมจะพันลำดูดหรือผมจะดูดผ่านน้ำมันถึงจะปลอดภัยกว่ากันผมก็วิเคราะห์เรื่องพวกนี้นั้นผมก็อาจจะบอกว่าถ้าวันนึงมันเป็นช้อยส์ของผมแต่บอกว่าถ้าเป็นช้อยส์ของนายแต่นายจะใช้ยังไงไม่ให้ส่งผลกระทบกับคนอื่นผมคิดว่าอันนี้เริ่มบวกมากขึ้นแล้วจะทำให้คนสองคนมาคุยกันว่าคุณจะบริหารจัดการความอยากส่วนตัวของคุณแล้วไม่กระทบกับคนอื่นได้ยังไงทุกวันนี้การประเด็นเรื่องการทำเรื่องหยุดใช้ยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใช้ยาแต่เป็นคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ยาอยากให้คนใช้ยาเลิกยาแล้วคุณจะทำไงให้คนใช้ยาเขารู้สึกว่าการเลิกยาเป็นทางเลือกของเขาแต่เมื่อไหร่ที่เป็นทางเลือกของคุณเนี่ยเขาไม่เลิกครับแต่ถ้าวันนี้เป็นทางเลือกของเขาผมคิดว่าวันนึงเขาจะเริ่มต้นคิดหาวิธีการที่จะหยุดการใช้ยาของเขาถ้าคุณพยายามจะทำให้ยาเสพติดมันหมดไปจากโลกใบนี้มันจะทำให้คนบนโลกใบนี้ไม่มีทางเลือกแอคซิเดนต์จะทำให้ no choice ครับสำหรับในหลายกรณีถ้าไม่เช็คผมคิดว่าก็ไม่มี choice แล้วก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองบางอย่างเพื่อที่จะปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับงั้นในส่วนของผมในฐานะที่ตอนนี้ก็นั่งเป็นคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้กระทรวงยุติธรรมอยู่ในระหว่างการยกร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดผมก็ให้ความสำคัญมากกับประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพและผู้ครอบครองผู้เสพซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนที่มีเป็นคนที่กระทำความผิดต่อกฎหมายต่อยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงเพียงแค่กระทำการขัดข้อห้ามทางกฎหมายซึ่งกฎหมายเป็นกฎหมายในเชิงเทคนิคนะครับกฎหมายยาเสพติดเหมือนที่เราทราบกันนะครับว่าก็จะมีมาลาโปรฮิบิต้ากับมาลาอินเซเนาะงั้นมันเป็นกฎหมายในเชิงเทคนิคที่รัฐจะเขียนให้มันถูกหรือเขียนให้ผิดก็ได้เพราะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความดีความชั่วเพราะนั้นเหตุใดการลงโทษรุนแรงเนี่ยมันสมสัดส่วนไหมผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเพราะนั้นผมมีประเด็นเสนอใน4เรื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายคืออันดับแรกต้องปรับปรุงคำจำกัดความและกำหนดประเภทของยาเสพติดที่เราพูดถึงเมื่อกี้ให้ได้ว่ามันมีความครอบคลุมแล้วมันก็ตีขุมแล้วมันก็เป็นการสันนิษฐานขั้นเด็ดขาดนะครับส่วนที่2เนี่ยต้องจำแนกผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็น leading role คือคนที่ควบคุมกระบวนการหรือตลาดค้ายาเสพติดกับกลุ่มที่2ที่เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นผู้ประสานงานที่มีความสำคัญกับกลุ่มที่3คือผู้เสพแล้วก็ผู้ครอบครองเพื่อเสพนะครับกับอันที่4การกำหนดโทษคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องเป็นการกำหนดโทษที่ได้สัดส่วนคุกไม่ใช่บ้านของผู้ใช้ยาถ้ายังต้องการควบคุมยาเสพติดคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรจะใช้มาตรการอื่นแทนการจำคุกเช่นการปรับการบำเพ็ญประโยชน์การให้มารายงานตัวซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะทำให้มันโพสิทีฟมากกว่าแล้วจะเกิดความร่วมไม้ร่วมมือมากขึ้นนะครับแล้วก็จะลดเรื่องการตีตราเรื่องตราบาปต่างๆในการเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับเราก็ต้องจำแนกระหว่างผู้เสพกับผู้พึ่งพิงให้ได้ทุกวันนี้เราแก้ไขปัญหาผู้เสพแบบยกโหลครับถ้าตรวจแล้วเจอสารเสพติดในปัสสาวะก็ไปบำบัดถามเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ผมออกไปพี่เมื่อกี้พี่รับปากผมแล้วจะประกันตัวให้ผมแล้วผมออกไปถ้าวันนี้ผมยังเลือกที่จะเสพกัญชาอยู่แล้วผมเดินออกไปแล้วผมโดนจับเอาผมไปบำบัด3เดือนผมถามว่ารูปแบบการบำบัดที่คุณจะบำบัดผมคืออะไรผมจะได้ประโยชน์อะไรจากการบำบัดที่คุณหยิบยื่นให้ผมแล้วครอบครัวผมจะได้อะไรงานที่ผมทำอยู่อนาคตของผมจะได้อะไรจากการบำบัดยาเสพติดที่คุณบอกว่าไปเหอะหวังดีเลิกยาติดยามันไม่ดีอันนี้เป็นคำถามที่ผู้ใช้ยาหลายคนไม่มีโอกาสได้มานั่งพูดตรงนี้แล้วก็หลายคนไม่มีโอกาสที่ได้แม้แต่จะพูดกับใครเพราะไม่มีใครเข้าฟังหรอกครับเพราะผู้ใช้ยาพบไม่ได้ข้ามหลุดช่างแบบนั้นผมคิดว่าประเด็นที่แรกเปลี่ยนเนี่ยหลายประเด็นอาจจะเชื่อหรือหลายประเด็นอาจจะไม่เชื่อไม่ใช่สาระสำคัญครับแต่สาระสำคัญต้องคิดใหม่นะครับเรื่องนี้เราจะบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในประเทศไทยยังไงอย่าเดินต่อไปแบบนี้ครับเพราะมีแต่แย่กับสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมผมขอบคุณและให้กำลังใจหลายท่านครับที่กำลังจะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองเกิดการถกเถียงเกิดการพูดคุยเอาข้อมูลข้อเท็จจริงในเชิงวิทยาศาสตร์มาคุยกันแล้วเกิดความเข้าใจที่ตรงกันวันนั้นทางออกจะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็หลายๆภาคส่วนได้ยอมรับขอบคุณมากครับ